อะไรพวกนี้นะคะเน้นที่ป่าซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดของทรัพยากรต่างๆมากมายนะคะเช่นอะไรพิธีอะไรคะเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมพิธีบวชป่าสืบชะตาป่าการสืบชะตาแม่น้ำการบิณฑบาตป่าเพื่ออนุรักษ์เป็นยังไงเอ่ยบวชป่าบิณฑบาตป่าเพราะนั้นผู้ที่จะทำพิธีก็ต้องเป็นอะไรคะส่วนใหญ่อาจจะเป็นอะไรคะบวชพระสงฆ์มีพิธีการทางศาสนาหรือผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้นะคะเป็นไงพิธีบวชป่าเป็นไงคะเคยเห็นไหมเคยเรียนรู้บ้างไหมในวิชาสังคมทำไงพิธีบวชป่าดูภาพเห็นไหมคะก็ใช้อะไรอาจจะมีทำพิธีนะโดยพระสงฆ์นะหรือพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็จะมีการอะไรคะนะเป็นสัญลักษณ์ก็เอาผ้านะผ้าจีวรพระเนี่ยมาผูกนะตามต้นไม้นะคะนะหรือก็จะมีพิธีสวดนะคะนะอันนี้ทำดีเพื่อแผ่นดินนะคะอันนี้นำรูปมานะคะบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการปลุกจิตสำนึกนะให้รักธรรมชาติรักป่ารักน้ำช่วยกันอนุรักษ์นั่นเองนะคะอันนี้อาศัยทางไสยศาสตร์ช่วยด้วยนะคะต่อไปประเภทที่5นะคะประเภทที่5ภูมิปัญญาด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนนะคะก็เช่นอะไรล่ะในรูปของอะไรชุมชนรวมกันในรูปของสหกรณ์นะคะสหกรณ์การเกษตรกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะนะสหกรณ์แม่บ้านนะหรือว่าในลักษณะที่เป็นกลุ่มชาปนกิจสงเคราะห์นะคะอันนี้ก็จัดขึ้นในแต่ละชุมชนแล้วแต่กลุ่มไหนนะคะร่วมการช่วยการร่วมการถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะก็จะอะไรอ่ะมีอะไรนะหุ้นกันแล้วก็มีเงินปันผลร่วมกันนะใช้ซื้อก็ถูกอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรคะกลุ่มข้าวกลุ่มยางพารานะพืชผักผลไม้อะไรเนี่ยนะคะรวมกลุ่มกันนะเราก็จะมีข้อต่อรองนะขายได้ในราคาที่แพงกว่าอะไรประมาณนี้ถ้าเราร่วมกลุ่มกันในลักษณะที่เป็นกองทุนหรือว่าธุรกิจชุมชนทั้งหลายนะคะเช่นนะสหกรณ์การเกษตรนะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการค้าข้าวนะคะที่เสาให้อันนี้นะก็จะเป็นข้าวเสาให้ใช่ไหมคะเคยกินไหมคะเคยทานไหมนะที่คุณแม่ซื้อมาเป็นข้าวเสาให้มันก็จะมีสัญลักษณ์นะคะอันนี้ก็จัดรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ขายข้าวนะคะในแต่ละถิ่นในแต่ละท้องที่เยอะแยะเลยแล้วแต่นะคะนะอันนี้ก็ในรูปแบบของอะไรอ่ะสินค้านะคะอุปโภคบริโภคนะเป็นกลุ่มสหกรณ์เป็นสินค้าของสหกรณ์เพราะนั้นก็จะทำไมอ่ะซื้อของได้ในราคาที่ถูกแล้วก็มีเงินปันผลด้วยอะไรประมาณนี้นะคะนะดีกว่าที่จะไปซื้อตามร้านค้าต่างๆปลีกย่อยหรือตามห้างอะไรเนี้ยก็จะอาจจะแพงกว่านะคะหรืออีกอื่นๆเยอะแยะเลยแล้วแต่นะคะที่จะรวมกลุ่มกันขึ้นมานะคะอ่ะต่อไปประเภทที่6นะคะภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมอันนี้ยกตัวอย่างเช่น
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังนะคะโบสถ์วิหารต่างๆทีนี้ศิลปกรรมนอกจากว่าภาพวาดหรือที่เรียกว่าจิตรกรรมแล้วมีอะไรอีกอันนี้ครูไม่ได้ยกตัวอย่างให้นะคะมีอะไรอีกคะศิลปกรรมมีด้านไหนอีกประติมากรรมเกี่ยวกับอะไรการปั้นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างนะคะดนตรีก็เกี่ยวนะดนตรีนาฏศิลป์นะคะก็จะอยู่ในภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมด้วยนะคะในด้านที่6ตรงนี้นะนะมีภาพเดิมแล้วแหละนะคะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะตามโบสถ์วิหารนะคะในวัดวาอารามต่างๆนะคะหรือศิลปะของแต่ละท้องถิ่นนะอย่างใกล้ๆเราอย่างนะอย่างเพชรบุรีศิลปะการแทงหยวกมีไหมของหัวหินมีไหมคะของประจวบมีไหมที่เป็นเอกลักษณ์ศิลปะเป็นด้านศิลปกรรมนะอาจจะเป็นภาพวาดภาพปั้นนะคะการก่อสร้างโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะที่อาจใช้ศิลปะแบบไทยๆนะอย่างบ้านก็ได้นะสมมติว่าบ้านการก่อสร้างบ้านนะบ้านที่ยังคงเอกลักษณ์ศิลปะแบบไทยอย่างเช่นบ้านทางภาคเหนือใช่ไหมคะหรือทางภาคอีสานนะมันก็จะมีลักษณะเฉพาะหรือว่าบ้านภาคกลางก็เป็นอะไรบ้านทรงไทยเดี๋ยวนี้ก็ทำไมคะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะไม้หายากราคาแพงก็กลายเป็นอะไรคะเป็นปูนซีเมนต์เข้ามาแทนอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแต่ว่าก็ยังทำไมยังคงอยู่บางบ้านนี่เห็นไหมข้างบนนี้เป็นอะไรคะเป็นทรงไทยนะยังคงอนุรักษ์อยู่นะภูมิปัญญาพื้นบ้านเราแต่ว่าข้างล่างก็อาจจะเป็นปูนประกอบอะไรเนี้ยนะคะนะหรือว่าถ้าคนที่ยังมีฐานะหน่อยนะก็อาจจะปลูกเป็นทรงไทยทั้งหมดทำด้วยไม้สักทองอะไรประมาณนี้อันนั้นคือถือว่าแบบบ้านหรือว่าศิลปะของการก่อสร้างแบบนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นนะอ่ะต่อไปด้านที่7นะคะภูมิปัญญาด้านที่7นะอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนเลยนะวิชาที่ครูสอนก็คือเกี่ยวกับภาษาไทยนี่แหละนะเป็นภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมนะคะก็จะเน้นในเรื่องของภาษาพูดภาษาเขียนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนไทยอะไรบ้างอ่ะเรียกว่าภาษาอะไรภาษาที่ใช้ในแต่ละภูมิภาคในแต่ละภาคภาษาถิ่นนะคะอันนี้ก็พบเห็นภาษาถิ่นหัวหินเรามีไหมอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาหัวหินหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงภาษาเพชรบุรีเป็นภาษาถิ่นนะหรือว่าถิ่นเหนือถิ่นใต้ถิ่นอีสานนะคะภาคกลางก็ยังมีอยู่นะอันนี้ก็คือจะพบเห็นอย่างที่บอกนะอยู่ในแต่ละท้องถิ่นก็ยังใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่เป็นภาษาถิ่นอยู่นะคะแล้วก็นักเรียนหลายๆคนนะก็อยู่รอบๆนอกไม่ได้เด็กในเมืองนะบางทีก็จะใช้ภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาถิ่นนะคะนะหรืออะไรอีกรวมทั้งอะไรด้วยพวกสุภาษิตคำพังเพยนะหรือพวกร้อยกรองทั้งหลายคงฉันกาบกรอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวรรณกรรมนะวรรณกรรมก็มีอะไรอ่ะพวกนิทานพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านอะไรพวกนี้ด้วยรวมหมดเลยวรรณกรรมพื้นบ้านนะคะโทษนะนิทานวรรณกรรมพื้นบ้านนะก็จะมีพวกนิทานพื้นบ้านนิทานท้องถิ่น
ทั้งหลายอันนี้ก็จะรวมอยู่ในส่วนของภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมนั่นเองนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะอ่ะอะไรเอ่ยเคยทายกันไหมคะเคยทายไหมเคยเล่นปริศนาคำทายกันไหมคะนะอันนี้พื้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะนะคะพวกปริศนาคำทายนี่ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาด้านภาษานะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปรกดินอะไรคะอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวอะไรเอ่ยเขียวจะอมพุ่มสวายมันมีใบมีแต่เม็ดมีแต่เมล็ดในประมาณนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นปริศนาคำทายแยกย่อยไปเยอะแยะที่มีหลายคนก็อาจจะเคยเล่นทายกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางด้านภาษานะหรือพวกนิทานพื้นบ้านนะนิทานประปรานิทานที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะนิทานเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับอะไรอ่ะสัตว์นิทานที่เกี่ยวกับความเป็นมานะคะของสถานที่อะไรพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นนิทานพื้นบ้านของประจวบมีไหมคะนิทานพื้นบ้านมีไหมมีไหมคะเงียบนะหรือวรรณกรรมพื้นบ้านก็ได้นะคะก็จะรวมอยู่ในนี้นะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวไม่ทันอ่ะด้านที่8ก็จะครบ9ด้านแล้วอันนี้ให้เป็นอะไรนะเป็นแนวนะคะแต่ว่านักเรียนต้องไปสืบค้นรายละเอียดมาชอบด้านไหนก็ไปค้นคว้ามาแล้วเดี๋ยวนำเสนอในชั่วโมงต่อไปนะคะโดยใช้ทักษะของการพูดนะคะอ่ะภูมิปัญญาด้านปรัชญาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรบ้างเยอะเลยนะคะอันนี้ถือว่าเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นคำสอนต่างๆนะคะนะวัฒนธรรมประเพณีนะเช่นการแต่งกายการพูดจาภาษาของเราภาษาของไทยของเราที่แสดงถึงความมีสัมมาคารวะนะคะใช้ถูกต้องตามระดับนะคะของบุคคลที่เราสื่อสารด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางด้านปรัชญานะคะอะไรอีกอ่ะ